สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับผมก็คือมาเกมสบีเอ็ดเอ้ยไม่ใช่มั่วไปหมดแล้วเนื่องจากแสงแดดไม่ค่อยมีเราจะใช้ไอ้นี่ด้วยกันโอเคเอาพระอาทิตย์มาผมบอกเลยว่าผิดคิดผิดมหันครับไม่ๆเชอร์รี่ไม่จะเปลี่ยนเลยเอาตัวมาในเกมแพลนประทัดซอมบี้นะครับผมวางแถวไหนดีวางแถวหน้าแล้วกันเนาะจริงมันจะได้เงินน้อยแต่ว่าผมว่ามันก็คุ้มผมคิดอะไรอยู่เนี่ยการวางหมากของเรามันแปลกๆครับผมแค่ไม่แน่ใจเท่านั้นเองแต่ว่าก็โอเคนะแปลกแต่ก็ไม่แย่ครับมันแบบนั้นเลยในตอนนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ไม่แน่ใจว่าปืนเราต้องมีสองแถวหรือเปล่า Brains เอ็มบาจีบาจีตามแล้วอันนี้ถ้ามีไอ้ตัวชักใหญ่นะมันคือแบบปัญหามากเลยครับผมบอกได้เลยวิมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยมันตัวใหญ่ขึ้นเฮ้ยเอาวะเราเลี้ยงมันได้ด้วยนี่วะเรามีไอ้สามตัวนี้ก็โอเคแล้วนะอุ้ยยอดนี่ไงล่ะแต่กว่ามันจะโตครับมาเร็วจะจัดการมันแปะขาดไปดิตายไปซะโอ้ยพืชเราโตแล้วครับพืชเราโตแล้วเหลืออันสุดท้ายที่ยังไม่โตครับส่วนตัวที่เสริมเข้าไปน่าจะเป็นไอ้ตัวนี้โอเคสวยๆสวยๆสักทีนึงดิเวิร์กว่ะมันตรงเอาไปเอามาเวิร์กว่ะมันเวิร์กฮะนี่โอ้โอ้เงินหลั่งไหลสุดยอดโอเคผมว่ามันต้องโผล่ขึ้นมาจากหลุมศพแน่ๆเลยบางครั้งบางคราววง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 ปักเป็นกองทัพที่ถล่มยากจริงๆนะครับบอกเลยไปเสริมเข้าไปอีกเสริมแกร่งเสริมแกร่งอย่าให้มันได้เกิดอย่าให้มันได้เกิดนี่ไงเดี๋ยวรอเวฟดูเวฟนี้ก่อนเวฟสุดท้ายแล้วนะเพราะว่ามันจะมาตรงนี้คิดว่างั้นรีวางเลยแล้วกันไปนั่นเวฟนานไงฮะเตรียมตัววางคุณออกทำไมวะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะตัวนี้ต้องเสริมแกร่งเสริมแกร่งในที่สุดซื้อหน่อยแล้วกันนะโอเคเฮ้ยอะไรวะเอาไว้เป็นคลิปต่อไป
แล้วกันนะครับผมว่ามันจะคือมันจะเป็นอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ